มาถึงอีกหนึ่งลูกทุ่งอินดี้สาวเอลบางอามชุติมาที่จะมาเปิดบ้านหลังใหญ่มูลค่ากว่า13ล้านบาทแถมเปิดห้องลับสุดหวงที่งานนี้ไม่ให้ใครดูง่ายๆอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับไอ้มุมไหนร่มๆบ้างอ่ะพี่นั่งคุยนั่งร่มๆเหรอคะตรงนี้นะคะพี่ได้ค่ะตรงนี้ร่มสุดแล้วเราตัวจริงมันสวยจริงๆเว้ยอามขอบคุณค่ะตัวหอมมากเลยอ่ะอายุเท่าไหร่น้องอาร์มตอนนี้หนูนะคะปีนี้22ค่ะโหเด็กเลยค่ะน้องอาร์มจริงๆนอกจากนักร้องแล้วหนูเหมือนแต่งเพลงให้นักร้องลูกทุ่งเยอะด้วยป่ะก็มีบ้างค่ะมีแต่งให้พี่ลำไยลำไยไหทองคำเพลงอะไรแต่งให้ลำไยสาวขาเลาะค่ะ3-400ล้านวิวหนูแต่งเหรอใช่ค่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะจริงไปเอาอะไรมาจากไหนคนส่งคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยโอ้โหตอนนั้นคือหนูยังเด็กมากอายุแค่16-17แล้วก็แต่งคือเอาจากประสบการณ์ตัวเองเลยความหมายมันคืออะไรผู้สาวคาร์ล็อคือผู้สาวคาร์ล็อคือเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจก็คือการขี่มอไซค์แว้นก็คือชอบเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยผมว่าสาวๆต้องแสบมอต้นเนี่ยแสบแล้วแน่นอนเลยผมอ่ะพี่จับผมให้ผมเออนี่พี่เออนี่พี่จับผมให้แม่ห่วงไหมแม่ดิครับแม่ห่วงไหมเนี่ยเอาผู้คันอ่ะนึกว่าแม่โหแต่หนูเก่งมากเลยอายุ20นิดๆมีบ้านแบบใหญ่มากพี่เถียงกับทีมงานเมื่อกี้เถียงกับทีมงานข้างนอกทีมงานคนนึงก็บอกว่า10ล้านบ้าง12ล้านบ้างอยากรู้หลังนึงกี่บาทประมาณ10นิดๆค่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ซื้อสดนะไม่ได้ซื้อสดค่ะเพราะว่าคือเราก็แบบจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เป็นหนี้มันนอนขี้เกียจถูกไหมอ่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากบ้านหลังนี้แล้วเห็นว่ามีบ้านแถวนี้ที่ซื้อให้เช่าให้กับทีมงานด้วยใช่คือก่อนหน้านี้ก่อนจะซื้อบ้านก่อนจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยเช่าก่อนครับอยู่ด้วยกันกับแดนเซอร์แล้วก็นักดนตรีโอ้หนูรวมอยู่กับแดนเซอร์อยู่ด้วยกันเลยแดนเซอร์เป็นครอบครัวพิ้วเลยก็พิ้วค่ะมีแดนเซอร์ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเออผู้หญิงค่ะผู้หญิง แต่ส่วนมากให้นักดนตรีเป็นแดนเซอร์ด้วยได้ไหมขอเข้าบ้านได้ไหมได้ค่ะเชิญค่ะเข้าบ้านนะมาน้ำมาหน่อยครับน้องอาร์มครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโหเข้ามาในบ้านแล้วเริ่มจากของสะสมก่อนข้างทีวีมีอะไรบ้างครับตรงนี้มีเป็นตุ๊กตาเป็ดค่ะโอ้โหมีเป็ดเยอะมากเลยใช่ทำไมถึงมีเป็ดเยอะขนาดนี้ด้วยความที่เราคือตอนเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยคืออยากมีตุ๊กตาเป็ดเยอะๆ อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเรามีแฟนคลับมี FC ครับแฟนคลับก็แบบซื้อให้อะไรจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้แต่ว่าคืออยู่บึงกาฬอ่ะเยอะมากแต่ว่าอันนี้คือเป็นเฉพาะที่แบบเอากลับไม่ได้เพราะมันเป็นช่วงโควิดก็เลยแบ บเอาไว้นี่ก่อนอันนั้นมีกวางทำไมกวางคืออะไรกวางกวางเหรอคะอันนี้คือจริงๆแล้วคือเป็นเหมือนพี่ไวเหรอคะไม่รู้อ่ะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เลยว่าไวครับโอเคคือเป็นของที่ระลึกที่แบบพี่ๆศิลปินให้มาตอนขึ้นบ้านใหม่ครับใช่แล้วก็มีผู้ใหญ่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยให้มาไม่ค่อยได้ซื้อเลยค่ะส่วนมากคือแบบได้ฟรีมากนั้นเลยหนูเก่งมากมีบ้านของตัวเองเข้าวงการมา4ปีเอง4ปีค่ะเก็บเงินยังไงอ่ะน้องอาร์มให้แม่ค่ะให้แม่ยังไงบ้างวิธีการให้แม่ก็คือได้มาเท่าไหร่ก็ให้แม่หมดเลยเหรอใช่ให้แม่เป็นคนเก็บเห็นว่าชอบซื้อทองให้พ่อแม่จริงป่ะก็มีบ้างค่ะคือมันเป็นความสุขของเราคือเป็นความฝันที่เราแบบอยากให้พ่อแม่ใส่ทองเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กพอใส่แล้วมันจะดูเหมือนคนแบบภูมิฐานนิดนึงซื้อทีกี่บาทหนูซื้อให้คือไม่ได้ซื้อครั้งเดียวซื้อสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละเทศกาลนั่นนู่นนี่เราอยู่กับใครปกติที่บ้านอยู่ที่นี่เหรอคะครับอยู่กับผู้จัดการค่ะมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวด้วยแล้วก็มีนักร้องที่เป็นศิลปินในสังกัดที่หนูดูแลอยู่เหมือนเป็นค่ายเล็กๆที่เอาไว้แบบคอยแบบต่อยอดเด็กๆที่แบบมีความสามารถแล้วก็มีความฝันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาเยอะมากหนูก็เลยบอกไปว่าพักก่อนค่ะน้องๆเพราะว่าพี่เองก็ย่ำแย่เหมือนกันในช่วงนี้ลำบากไหมโควิดนั่งคุยสินั่งนั่งค่ะเชิญค่ะลำบากไหมโควิดโควิดนั่งหนูนั่งนี่ขอบคุณพี่ชอบยืนขอบคุณค่ะลำบากไหมโควิดที่ผ่านมานวดหน่อยเศรษฐีขอบคุณค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆหนูพูดไปพี่กำลังเคิร์ฟเลยหนูต้องเป็นคนเคิร์ฟคือหนูขายเสื้อผ้ามีขายเสื้อผ้ามีแบะมีช็อปแบบขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ที่ไหนเสื้อผ้าหนูชุติมาแฟชั่นช็อปก่อนโควิดตอนนั้นมีงานจ้างเยอะไหมทุกวันค่ะทุกวันเลยเดือนนึงมากสุดมีกี่งาน35อะไรเงี้ยมีทุกวันมีทุกวันค่ะเธอวิ่งวันนึงกี่งาน
ถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปก็1งานถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่แบบวันหยุดอะไรเงี้ยก็ 2-3 งานโอ้โหเก่งมากเก่งมากขอบคุณค่ะเก่งมากเออแล้วเห็นว่ามีห้องคนรักด้วยอ่ะมีค่ะโอ้มีคนรักซะแล้วอ่ะเนี่ยเจ็บใจยังเลยพี่ก็มีเหมือนกันเจ็บปวดใจยังเลยอ่ะพี่ก็มีคนรักเหมือนกันแต่พี่ไม่ติดหรอกหนูมาห้องคนรักหนูไหนห้องคนรักหนูอยู่ไหนอามเชิญค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วคือแบบว่าอยู่เยอะนะคะโอ้ยหลายคนโอ้หลายคนฮาเลมเหรอโหโอ้โหเป็ดน้ำแบบว่าเยอะมากแล้วเปิดแอร์ด้วยอ่ะนั่งนั่งตรงนี้สบายอ่ะนอนสภาพตรงนี้หน่อยสบายเลยอ่ะได้ค่ะพี่ทำไมถึงรักเป็ดน้ำเลยขนาดเนี้ยก็คือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบอ้วนๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็ดมันตัวอ้วนๆกลมๆนิ่มๆเออหน้ากอดหน้ารักแต่เป็ดตัวจริงไม่ค่อยชอบนะคะแต่ถ้าตุ๊กตานี่หนูชอบตุ๊กตาชอบค่ะเคยนับไหมว่ามีกี่ตัวเคยนับไหมอุ้ยช่วงแรกๆนับค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยคือไม่ได้นับเลยอันนี้ที่เห็นเยอะขนาดนี้นี่คือไม่ซื้อเองเลยไม่ซื้อเลยค่ะแฟนคลับล้วนๆค่ะโอ้แฟนคลับหนูนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนมากเป็นผู้หญิงเป็นทอมเป็นเลสใช่ผู้ชายส่วนน้อยเออแบบหนูเนี่ยผมว่าพี่แบบทอมก็น่าจะชอบเยอะนะดูเป็นเด็กแบบน่ารักไงทำงานเก่งอ่ะส่วนมากทอมเขาจะชอบแบบผู้หญิงแบบพูดเก่งเฮฮาแล้วเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยครับบ้านเนี่ยคือที่ไม่ได้กลับคือบ้านที่กรุงเทพคือเราต้องมาอยู่เมืองการไปอยู่เมืองการเลยทำไมต้องมาอยู่ที่นู่นอ่ะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่คือบ้านเราจริงๆที่เราโตมาเนี่ยคืออยู่เมืองการคนเมืองการเป็นคนเมืองการค่ะว่าวอะไรไหมว่าวค่ะว่าวปกติก็ว่าวว่าวบอยบ่ว่าวดูว่าวใครว่าวกับว่าวกับมูกับยังไหวยังสั่นกับเพื่อนครับกับเพื่อนกับอ้ายว่าวกับอ้ายว่าวกับอ้ายแมนค่ะเออแล้วที่บึงการมีควายไหมควายเฮ้ยด่าพี่ทำไมอั้มไม่ใช่หนักแล้วเราด่าพี่นะไม่ได้ด่าค่ะพี่ใครเคยเห็นบอเฮ้ยแกหลุดแล้วนั่นเป็นนักร้องนะหนูไม่ได้ด่าคือควายเนี่ยมันคือพี่รู้จักควายไหมคะคนอีสานเนี่ยจะพูดคำแต่ละคำของคนอีสานเนี่ยจะพูดสั้นเออช่วยสอนภาษาอีสานหน่อยปลาช่อนน่ะปลาคอ7โมงเช้า7โมงเช้าเอออยากชอบอยากพี่ชอบพูดภาษาอีสานอยากพูดภาษาอีสานเป็นเหรอคะพี่อยากมีแฟนเป็นคนอีสานไหมคะเอาสักคนเพิ่มไหมคะไอ้น้องอ่ะแฟนไม่แหลกอยากได้แต่อยากได้น้องอะไรเงี้ยอ๋ออยากได้น้องวงการนั้นคนอีสานอะไรเงี้ยอ่ะแล้วไอ้น้องเยอะอย่างงี้เวลาเล่นเล่นยังไงปกติเวลาเล่นกับเป็ดนอนแบบว่านอนทับๆนิ่มๆนอนทับๆค่ะเออแต่ผมมานอนมันสบายนะมันนิ่มอ่ะเวลานอนทับแล้วมันเหมือนแบบทุกอย่างมันนิ่มไปหมดเลยแล้วคะแล้วปกติเราเข้ามาเราเคยชวนเพื่อนมาเยอะไหมเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้ามาในห้องเป็ดหนูเออใช่เขาบอกว่าหนูเพื่อนน้อยจริงป่ะด้วยความที่เราทำงานทุกวันเนี่ยเพื่อนก็เลยน้อยถ้าเป็นเพื่อนในวงการเนี่ยก็มีอยู่แต่เหมือนกับลำไยอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยอ๋อหนูนี่รุ่นเดียวกับน้องลำไยอ่ะเป็นรุ่นน้องปีนึงแล้วก็แบบทำงานด้วยกันอยู่ค่ายเก่าด้วยกันอะไรครับแบบหนูเนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปอยากจะมาแบบให้หนูทำเพลงหรือให้หนูฟีดได้อย่างเงี้ยได้ไหมจริงแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของการทำงานร่วมกันครับอันนี้ได้แต่ว่าถ้าให้แต่งเพลงให้อ่ะหนูอ่ะเป็นคนที่แต่งเพลงไม่เก่งเลยค่ะพี่นิกกี้ต้องแต่งเพลงไม่เก่งแล้วทำไมถึงแต่งไอ้นี่ได้อ่ะผู้สาวขาเลาะด้วยความที่เราแบบแต่งโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตั้งเป้าหมายไม่ได้คาดหวังว่าต้องเพลงนี้ต้องดังนะอะไรอย่างเงี้ยทำฟิลล้วนๆมีความสุขในการทำงานกับการที่แบบน้องอาร์มทำนี่นะ อะไรเงี้ยมันก็จะคนละอย่างกันมันจะเกิดการกดดันอะไรต่างๆใช่แต่งเป็นมืออาชีพเลยอันนี้ไม่กล้าถ้าอยากทำทำให้ใช่ค่ะแต่หนูเนี่ยตอนวัยรุ่นคงเฟี้ยวน่าดูผมว่าก็มีบ้างค่ะดูทรงหนูเนี่ยวัยรุ่นอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังเฟี้ยวไหมถามจริงเฟี้ยวค่ะเหรอเฟี้ยวค่ะหุยบางคนแบบมองว่าหนูเป็นคนหวานๆไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยเลยหนูไม่ใช่เคยตบคนกลางวงหมอลำจริงไหมเขามาตบหนูเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นงานคอนเสิร์ตหมอลำอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูแล้วก็ไปอยู่หน้าเวทีใช่ไหมคะแล้วรุ่นพี่ก็มีเรื่องกันแต่เราเนี่ยคือเป็นน้องอายุน้อยที่สุดของเพื่อนอายุเท่าไหร่ตอนนั้น14-15ม.2ช่วงก่อนจะผู้สาวขาเลาะเลยค่ะก็คือมีแบบอีกแก๊งแบบมีเรื่องกับพี่เรารุ่นพี่เราอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือเราอ่ะตั้งใจจะไปช่วยไปแยกแล้วก็ไปห้ามคือน้องๆหนูๆฟังไว้นะคะไม่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะไปมีเรื่องแต่ด้วยความที่บรรยากาศมันพาไปค่ะคึกไม่รู้เหมือนกันตบเดียวเลยไหมหรือว่าตบแบบตะลุมบอลเข้ามาหลายคนแล้วหนูมีกี่คน
มี3คนค่ะแล้วเขากี่คนมาเยอะมาเยอะแต่ว่าเขาตอนที่มีเรื่องกันนะเขาลุมพี่คนเดียวพอไปซัดก็เหมือนจะจบแต่ไม่จบเป็นยังไงต่อไปโรงเรียนเขาตามไปตบตบหนูอีกไปตบหนูโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยด้วยความเพราะเราไปช่วยก็เลยซวยด้วยความที่เราเป็นคนที่หน้าตาเราแบบมันกวนแค่แบบเดินผ่านกันเขาก็มาถามแล้วว่ามองหน้าหาเรื่องอะไรอะไรเงี้ยคนอีสานเวลาบอกว่ามองหน้าหาเรื่องเขาพูดว่าไงแนมหนาหาสแต็กยังแนมหนาหาสแต็กยังไปทำชื่อเพลงดิแนมหนาหาสแต็กยังได้ค่ะได้เจ๋งนะชื่อเพลงอะแนมหนาหาสแต็กยังอะไรเงี้ยแต่วิธีการทักทายเพื่อนของหนูเป็นยังไงสมมติผมเป็นเพื่อนผู้หญิงอ่ะยามว่าไงจับนมเลยเหรอใช่เหรอใช่ค่ะคือด้วยความที่เรารู้กันอ่ะเราก็จะทักทายด้วยการจับนมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเพื่อนกันอ่ะแบบนี่คือเป็นประเพณีของไม่ใช่ประเพณีเป็นหนูคนเดียวเนี่ยแหละหนูจับนมเพื่อนหนูจับนมเพื่อนแล้วเพื่อนจับนมกับไหมเพื่อนไม่ค่อยจับนะไม่มีให้จับค่ะนี่คือจับเพื่อนผู้หญิงจับเพื่อนผู้หญิงแล้วถ้าเจอเพื่อนผู้ชายล่ะเฮ้ยอามว่าไงวะเพื่อนจับตรงอื่นได้ไหมกับเพื่อนผู้ชายไม่ค่อยจับเดี๋ยวไปเจออีกที่นึงนะทีมงานนะเดี๋ยวนะนะเฮ้แป๊บนึงเดี๋ยวขอคุยเรื่องเป็ดหน่อยแหมนิกกี้แค่รู้วิธีการทักทายของน้องอาร์มหน่อยก็ปิดประตูไล่กันเลยนะครับแสบจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้ให้นิกกี้ไปพักสักหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตะลุยกันต่อกับซุปตาร์พาตะลุยครับอย่าลืมซับสไครต์นี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาร์พาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ